พระจันทร์ขึ้นสองดวงน้อยมากที่จะเจอเนี่ยเนี่ยพระจันทร์สองดวงเนี่ยโผล่เนี่ยสองดวงเนี่ยเป็นเหตุการณ์เรือธรรมชาติเป็นสิ่งประจันหนักทำพิธีอยู่เกิดประจันเกิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วแบบนี้เราเชื่อแบบไหนในการทำความเชื่อเราถ้าผมความเชื่อก็หมายถึงเป็นเหมือนเป็นมงคลในชีวิตแล้วก็เกิดพลังบวกที่เกิดในสิ่งดีขึ้นกับชีวิตประจันอยู่สองดวงครับเดินทางมาที่ศาลพระภูมิองค์ดำแสนสิริจันทรานคราชนะครับผมอยู่ที่บ้านของช่างจรวดนะครับวันนี้อาจารย์จะเด็ดคนดังคนเดิมนะครับได้เดินทางมาจุดเทียนนะครับผมเพื่อที่จะหยดลงขันน้ำมนต์ขอตัวเลขพระภูมิองค์ดำในงวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับผมพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้นะครับผมครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะครับพระจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้านะครับได้เปล่งแสงสีส้มเข้มนะครับผมแล้วก็โผล่มาอีกดวงหนึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่จากพ่อปู่องค์ดำนะครับผมก็อย่างไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับชอบตัวไหนชอบเลขอะไรครับ91ชอบ91จะทุ่มไหมทุ่มเลยเนาะอาจารย์ชอบตัวไหนครับอาจารย์ก็ที่ชอบนะท่านก็คืออาจารย์ก็ชอบ6090อ๋อ6090ครับแล้วก็ตอนนี้มาทำมาขอเลขก็คือว่าอาจารย์ก็กัน
็คือข้อก็คือเป็น61 91 91เพราะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันนะฮะบางทีอาจารย์ก็อาจจะชอบ90แต่อาจารย์ก็ต้องกัน60ไว้อ๋อแล้วชัดเจนนะครับชอบตัวไหนก็ชอบตัวเดียวกันครับ90แล้วก็90 60แล้วก็61 91ครับโอเคโอเคตัวนี้ไว้หน่อยเพราะว่าพระจันทร์ก็คือขึ้นเป็น1เหมือนกันเหตุการณ์พระจันทร์เฟดเพิ่งเคยเห็นตัวจันทร์หยดเป็นยังไงบ้างครับเคยเห็นไหมเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นฮะไม่เคยเห็นครับจนแบบเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติไม่เคยเห็นสิ่งอัศจรรย์ขณะทำพิธีอยู่เกิดพระจันทร์เฟดขึ้นมาพร้อมกันครับแล้วแบบนี้เราเชื่อแบบไหนบ้างในทางความเชื่อเราถ้าผมความเชื่อก็หมายถึงเป็นเหมือนเป็นมงคลในชีวิตแล้วก็ไปเกิดพลังบวกที่จะเกิดในสิ่งดีขึ้นกับชีวิตครับเพราะว่าพระจันทร์เฟดพระจันทร์ขึ้นพร้อมกันไม่เคยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่เคยเห็นแล้วเราเชื่อไหมที่เกี่ยวกับพ่อปู่เชื่อไหมเชื่อเพราะว่ากับปู่เพราะว่าท่านเป็นพญานาคเสด็จสิริจันทราว่าถ้าขอตอนกลางคืนคือเหมือนพระจันทร์จะสมหวังครับพระจันทร์จันทราแล้วท่านพยายามแสดงปฏิหารของดวงจันทร์ให้เราเห็นพระจันทร์จันทรานคราชจันทรานคราชใช่ไหมครับโอเคโอเคครับอยากให้อาจารย์เล่าเลยครับเกี่ยวกับเรื่องพระจันทร์โผล่ตอนที่ทำพิธีนะฮะสองพระจันทร์เนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อย่างไรครับในทางความเชื่อเราอาจารย์ก็ยิ้มแต่คนเฒ่าคนแก่เขาพูดเนาะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เนิ่นนานมาแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นประกอบการแบบนี้พระจันทร์ขึ้นสองดวงน้อยมากที่จะเจอแต่วันนี้อาจารย์ก็ได้เดินทางมาขอโชคขอลาภก็ได้มาขอปู่องค์ดำแสนสิริจันทราประจันทร์อยู่ตลอดแหละแต่รู้สึกว่าวันนี้ก็มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็เห็นพระจันทร์ขึ้นสองดวงคือก็ให้คุณพี่ที่มีกล้องหรืออะไรก็ลองถ่ายดูซิว่ามันจะติดไหมหรืออะไรไหมก็จึงได้ถ่ายแต่พอดีหลังที่ว่าพระจันทร์กำลังปรากฏการขึ้นสองดวงอย่างเงี้ยหรืออาจจะมองเห็นสองดวงพระจันทร์แฝดเนาะพระจันทร์แฝดอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าวันนี้ก็คืออาจารย์กำลังทำพิธีสวดบอกกล่าวเพื่อว่าจะขอแนวทางขอโชคขอลาภจากท่านหลังจากได้ตัวเลขก็ได้มีปฏิหารเกิดปฏิหารเป็นพระจันทร์สองดวงพระจันทร์แฝดขึ้นเป็นพระจันทร์ขึ้นสองดวงในเวลาพร้อมกันครับในเวลาที่อาจารย์กำลังทำพิธีและขอเลขมงคลนั่นแหละแล้วในลักษณะอย่างนี้อาจารย์คิดว่าเกิดจากบารมีอะไรหรือเปล่าแบบนี้ครับก็อาจจะปู่เนาะสำหรับคนที่มาหรือว่าคนที่ได้เห็นเนาะในสถานที่ตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าชาวบ้านทั่วไปหรือที่อยู่ใกล้ๆหรืออาจเขาจะได้มองหรือเปล่าแต่สำหรับที่ตรงนี้ก็คือได้เห็นก็คิดว่าเป็นบุญตาบุญใจหรือว่าเป็นสิ่งดีงามนั่นแหละเพราะยากมากที่จะเกิดเหตุการณ์เนาะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างมากก็อาจจะเห็นเป็นจันทรุกเป็นสีลุงบ้างเป็นแสงรอบๆข้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แหละเป็นแกอันนี้มันปรากฏการแบบสองอันพระจันทร์แฝดนะพระจันทร์แฝดอาจารย์คิดว่าเกิดขึ้นแบบนี้เรามีความเชื่อยังไงบ้างสำหรับอาจารย์ก็ที่เคยเห็นครูบาอาจารย์เนาะอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าเป็นร่างเป็นทรงเป็นอะไรหรอกแต่ว่าเคยอยู่กับหลวงปู่หลวงตามาเคยรับใช้ท่านมาก็คือท่านก็คือเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านคนแก่อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีอยู่เป็นถ้าเป็นอยู่ยุคสมัยเก่าที่อาจารย์เคยเป็นเด็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณเท่าคนแก่เขาจะว่าถ้าผู้ใดได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเนาะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งเป็นพลังดีงามเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะปูหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการเป็นมงคลนะครับส่วนใหญ่ครับสิ่งใดที่เหมือนกับว่าที่เขามีการทำพิธีต่างๆเนี่ยจะมีเป็นรูปนู้นรูปนี้ตามท้องฟ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเกิดเฉพาะในพิธีมงคลครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ยามดีเพราะว่าอย่างหนึ่งก็ในสถานที่ตรงนี้ก็จะมีการสร้างอยู่แล้วครับครับครับเพราะว่าปู่ท่านถึงจะมาปรากฏการให้เห็นพอทุกคนที่มาก็เห็นกันทุกคนกันอยู่ก็นอกเหนือจากจานที่ทำพิธีอยู่ก็ได้มาพูดคุยกับหลายๆคนด้วยความว่าอาจารย์ก็ได้ยินได้รับฟังมาก็คิดว่าน่าจะเป็นแสงจันทาของท้องฟ้าที่มาปรากฏการอาจารย์ก็จนปัจจุบันนี้ก็ไม่เคยพบเคยเจอนะจนมาถึงวันนี้แหละที่ได้เห็นปรากฏการช่วงที่ทำพิธีอ่ะทำไมไม่เกิดวันอื่นวันใดก็มีครับแต่ทำไมมันต้องเป็นวันกับพิธีอย่างเงี้ยโอ้ครับครับครับโอเคโอเคครับก็เลยบอกว่าก็เป็นเลิกยามที่ดีแหละเพราะว่านะเพราะว่าก็อาจารย์